Hi PBS Podcast. View the world via the voice. Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมปับเชพัทอาชรนภปโรครับสวัสดีครับผมต้นนัทนนทดรงสูงเนินครับก็กลับมากับ Starstuff อีกแล้วครับตอนนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องหนังกันครับภาพยนตร์ภาพยนตร์ครับคือก่อนหน้านี้ฮะเราเคยเล่าเกี่ยวกับ หนังที่เป็นหนังที่สร้างเกี่ยวกับอวกาศหรือหนังที่เกี่ยวกับไซไฟเนาะว่าเออหนังที่แบบมีความก็ก็คือแบบมีความเกี่ยวข้องกับอวกาศแบบเรื่องราวของยนานอวกาศเรื่องราวของซีรีส์อะไรแบบ,บนี้ซึ่งมีเยอะแยะมากมายเลยใช่แต่ว่าในตอนนี้ฮะสิ่งที่ผมอยากมาเล่าก็คือหนังที่ถ่ายบนอวกาศอ่าก็คือ ก็ก็คือหนังที่ถ่ายบนอวกาศจริงๆอะไรเงี้ยฮะว่าไม่ใช่หนังเกี่ยวข้องกับอวกาศนะไม่ใช่แบบยังกราวิตี้ที่แบบเป็นหนังเกี่ยวกับสถานียาวากรศหรอินเตอร์สเตลาร์หรือแบบเนมาเชียนแต่คือหนังที่ถ่ายบนอวกาศจริงๆซึ่งจริงๆอะฮะผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันเริ่มได้รับความสนใจช่วงประมาณที่ทอมครูซเคยออกมาประกาศว่าจะมาทําหนังบนอวกาศเมื่อประมาณปีส0 2 0ันยีแต่ว่าโปรเจกต์ก็หายไปเนาะอะไรอย่างงี้ ซึ่งก็ก็<ๆ>เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเพราะว่าคุณทอมครูซแกก็เป็นเป็นคนที่อินแล้วก็จริงจังกับบทบาทในภาพยนตร์ที่ตัวเองเล่นมากนะคือต้องไปทําของจริงเนาะอย่างเช่นท็อปกันอย่างเงี้ยล่าสุดท็อปกัรแบลริกก็คือขับเครื่องบินเองจรงนะิงจังคือแบบเท่มากหรือ,รอมิช<ม>ชั่น <impossible. S 2> ดดอิมพอสิเบิลมิชชั่นอิมพอสิเบิลก็ทัคนี้เองเออแกจะปีนอะไรอีกปีนตึกปีนเครื่องบินครับปีนนู่นนี่นั่นครับก็เพราะฉะนั้นในตอนนี้จะแบ่งเป็น2เบรกฮะบเบรกแรกจะมาเล่าเกี่ยวกับหนังที่ เกี่ยวข้องกับอวกาศไม่ใช่เกี่ยวข้องกับอวกาศหนังที่แบบออกแนวเป็นภาพยนตร์นะฮะที่ถ่ายทำบนอวกาศภาพยนตร์จริงๆฉายในโรงใช่เอ่อก็คือภาพยนตร์ที่แบบมันมีเนื้อเรื่องอะไรประมาณนี้ฮะส่วนเบรกสองจะมาเล่าเกี่ยวกับสารคาดีหรือว่าแบบบีดีทัศน์อื่นๆที่ถูกถ่ายบนอวกาศแต่แบบไม่ได้มีความไม่ได้เป็นฟิกชันไม่ได้แบบเป็นเรื่องแต่งอะไรประมาณนี้ฮะโอเคทีนี้ เรื่องแรกที่อยากมาเล่าให้ฟังฮะก็ไหนๆแบบพูดถึงเรื่องทอมครูซแล้วก็คืออยากเปิดด้วยคุณทอมครูซแกนนี่แหละเมื่อประมาณปี2020ฮะ <S 2> <S 2> มันมีข่าวหนึ่งที่เรียกได้ว่าน่าตื่นเต้นทั้งในวงการอวกาศแล้วก็ในวงการหนังคือวันที่4พฤษภาคม2020ะคคุณไมค์เฟลมิงจูเนีย เขาเป็นบรรณาธิการของสำนักข่าวชื่อเดทไลน์ฮะเขาทำสกูปสั้นๆขึ้นมาว่าทอมครูซจะร่วมมือกับอีลอนมัสก็คือ SpaceX <ม>และ NASA <ม>ในการถ่ายภาพยนตร์บนอวกาศซึ่งเขาบอกว่าไอภาพ,พยนตร์เรื่องที่ว่าฮะจะไม่ได้เป็นมิชชั่นอิมพอ s ์สิเบิลภาคใหม่ แล้วก็ยังไม่ได้มีสตูดิโอมารวมด้วยก็คือแบบก็ <c oughs> คือแบบต <c oughs> ั้งไอเดียมาก่อนคือจะจะใครมาทําใครมากํากับจะเป็นเกี่ยวกับอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าตั้งใจแบบว่า,อาทอมครูซจะต้องไปอวกาศค,ค,ค,คือเหมือนช่วงนั้นแบบผมรู้สึกกระแสทอมครูซมาแรงมากคือช่วงก่อน <c oughs> ช่วงนั้นมันคือช่วงก่อนมิชชั่นอิมพอสิบัลโฟลเอาเข้าลงถ้าจะไม่ผิดมันเป็นช่วงที่แบบเหมือนเหมือนทุกคนแบบกําลังไฮกันอยู่อะ่ะว่าเฮ้ยทอมครูซเขาอายุ60สิแล้วนะอะไรเงี้ยแบบเขาจะยัง ปีนของนู่นนี่นั่นอีกเหรอแบบเขาจะไปสุดที่สิ้นจบที่ตรงไหนอะไรเงี้ยฮะแล้วแบบเหมือนข่าวเดียออกมาว่าเฮ้ยเดี๋ยวทอมครูสไปอวกาศคนก็แบบเฮ้ตื่นเต้นแล้วแต่ว่าเหมือนถ้ามันเป็นแค่สำนักข่าวออนไลน์มาพับบีสกรปสั้นๆก็คือมันอาจจะเหมือนจะเป็นแค่ข่าวลือก็ได้ใช่ไหมฮะเรื่องที่แบบมันมันทําให้แบบเรื่องราวมันมันเขาเรียกว่าอะไรแบบใหญ่ใหญ่โตขึ้นไปอีกอะคือคุณจิมไรเดนสไตน์ก็คือ เออพออนาซาตอนนั้นเน,นี่ยเขาก็ทวิสต่อคะหลังจากหลังจากแบบที่เดทไลน์ลงข่าวว่านาซาตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับทอมครูซแล้วก็ในการถ่ายภาพยนตร์บนสถาน,นีอวกาศนานาชาติซึ่งตอนนั้นจิมแบดเดนสไตน์อาจจะไม่รู้ก็ได้ <c oughs> อาจจะแบบตอบไปงั้นแหละ <c oughs> เออหรือจริงๆก็คือแบบเฮ้ยเดทไลน์ลงข่าวแล้วเฮ้ยเราจะทําโครงการนี้หรออะไรอย่างนี้อ๋อก็ก็ก็น่าจะมีน่าจะมีคุยกันบ้างแหละฮะอะไรอย่างนี้ก็สิ่งที่ คุณจิมเรนสไตน์บอกมาแต่ว่าสำหรับข่าวเดตไลน์ไม่ได้พูดนะฮะคือข้อมูลข้อมูลที่ได้มากขึ้นเนี่ยคือภาพยนตร์เรื่องนี้จะถูกถ่ายที่สถานีอวกาศนานาชาติก็คือเพราะว่าแบบในของเดตไลน์มันเขียนแค่จะถูกถ่ายบนอวกาศเนาะมันอาจจะแค่บอกว่าเออหรือถ่ายอาจจะแค่แบบอยู่ในฟอลคอนอยู่ในดราก้อนแคปซูลหรือเปล่าหรือว่าแบบแค่เออก็มันมันมันก็ไม่ได้หลายแบบใช่แล้วจะไปถ่ายที่เทียนกง สถานีอวกาศจีนฮะแต่ว่าคุณเรเนไซทวิตมาแบบเนี้ยก็เลยทําให้รู้ว่าอ้ามันน่าจะถ่ายที่สนามอวกาศแล้วค,ค,คุณเอลอนมาสช่วงนั้นที่เขายังไม่มาวุ่นวายกับทวิตเตอร์ที่แบบช่วงนั้นยังวุ่นวายกับส0 20ก็คือช่วงที่แบบครูเดโมต่อยกับมา์คัทเ,เ,เบิร์กอยู่ต่อยกับมา์คัทเบิร์กก่อนต่อยกับมา์คัทเบิร์กช่วงที่แบบเขายังเขายังแบบอะไรอวร์กับวงการอวกาศอยู่อะไรเงี้ยช่วงที่แบบ ฟอร์คอนนายแบบปล่อยทีๆอะไรเงี้ยเขาก็มามาโพสต์วิตว่าชุดเบียร์ลอต of ฟันก็คือก็คือแบบเหมือนนอกจากที่สำหรักข่าวเด d ไลน์ line, เขาโพสต์แล้วก็มีจิมบาร์เินไซมันยืนยันแล้วก็อีลอนมาร์ซี่แบบเป็นเหมือนขาที่3ที่สำหรักข่าวเด d ไลน์ line, เขียนเอาไว้ก็ม,มายืนยนันอีกทีหนึ่งก็ก,ก็ก็เลยเชื่อได้ว่าค่อนข้างมีเครดิตระดับหนึ่งประมาณนี้ค่ะเออแต่ปรากฏว่า ก็มีสำนักข่าวไปถามทอมครูซต่อเพราะแบบเหมือน NASA ายนาซ่ามันมยืนยันแล้วอีลอนมาสมายืนยันแล้วก็เลยไปถามทอมครูซที่แบบเป็นเจ้าตัวฮะว่าเออข่าวนี้คิดเห็นยังไงหรือแบบมีข้อมูลอะไรเพิ่มไหมแต่ว่าเหมือน representative ของทอมครูซก็ยังไม่บอกเขาบอกว่าเออยังไม่ถึงเวลาที่จะให้ข้อมูลซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็เขียนบทความลง s p a c e t ยเหมือนกันว่า mm hmm. ถ้าจะถ่ายหนังบนอวกาศมันน่าจะมีเรื่องอะไรที่ต้องนเซ c e r n บ้างหรือแบบเรื่องเป็นประเด็นอะไรที่เล่นได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ เออก็ถ้าเล่าให้ฟังข่าวๆอะฮะคือตอนนั้นผมก็แบบจินตนาการไปเหมือนกันว่าเออหรือทอมครูสจะวิ่งบนโอกาดวะเพอาะแบบเขาวิ่งแบบหลายที่มากอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ว่าพอมันถ่ายบนในเอสมันก็น่าจะวิ่งยากอยู่ <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> เพราะแบบสถานีมันก็ไม่ได้ใหญ่มาก <c oughs> แล้วด้วยความที่แบบ เอ่อมันเคยมีคนลองวิ่งบนอวกาศดูฮบลองวิ่งบนซีโรซีไฟมันก็ค่อนข้างวิ่งยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าแบบพื้นมันไม่มันไม่มีกริบอะมันไม่แบบใช่ไม่มี traction ที่จะทำให้เราวิ่งได้เหมือนพออยู่บนโลกอะฮะเราสามารถวิ่งแล้วแบบโดดแบบตึ๊บไปข้างหน้าได้อะไรแบบนี้ฮะแต่แบบพออยู่บนซีโรจีคือแบบมันมันเหมือนจะลอยๆเหมือนเราพยายามวิ่งในน้ำซึ่งซึ่งมันก็มันก็ค่อนข้างยากครับฮะซึ่งถึงแม้มันจะ วิ่งมันจะวิ่งได้บ้างแต่มันก็วิ่งยากเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะนักบินอากาศในสถานีอากาศนานาชาติมันก็เขาก็น่าจะลอยๆไปมากกว่าอะไรแบบถ้าจะมีฉากไล่ล่าบนสถานีอวกาศนานาชาติจริงๆก็ <ừ. S 1> น่าจะลอยไปแล้วลลประเด็นคือมันก็ไม่น่าไล่ล่าได้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็มีอยู่แค่นิดเดียวแล้วก็แบบมันแทบจะเป็นวันเวย์เลยอะไรเงี้ยแบบมันเป็นเส้นตรงๆเพราะฉะนั้นคืออ่ะไล่ไปสุดทางแล้วไงต่ออะไล่กลับเหะอ,อะไรอย่างี้มันก็อาจ <gil> จะดูประหลาดหรือว่าที่คิด อีกอย่างหนึ่งฮะก็คือฉากยิงปืนว่าถ้ามันมีฉากบนยิงปืนบนสถาน,นีอากาศนานาชาติน่าจะเป็นยังไงถ้าตอบสั้นๆก็คือน่าจะน่าจะเละเพราะแบบขนาดแบบพวกของที่เป็นชิปเล็กๆแบบพวกขนมที่กรุบกรอบอะไรเงนี้ค่ะเขายังแทบไม่อยากให้เอาขึ้นไปเลยเพราะว่าถ้ามันไปติด อยู่บนแผงเซอร์คิตแล้วมันก็น่าจะแบบก่อความวุ่นวายบนสถานียาอากาศนานาชาติได้ถี่แบบอื่นถ้ายิงปืนสรกรรมแน่นอนใช่ทางเรื่องของไฟด้วยทางเรื่องของทางเรื่องของแบบกระสุนด้วยและอย่างหนึ่งคืคอยิงปืนบนอากาศมันไม่น่าเท่เท่าไหร่มันไม่มีเซนเพราะว่าเพราะว่าทําไมมอืมคนยิงก็ตายด้วยเพราะว่าเป็นโดนอืมเพราะว่าเออใช่เพราะว่ายิงเราก็ ทะลุโดนแล้วก็แบบในขณะยิงอะฮะ action เท่ากับ reaction ใช่เพราะแบบด้วยโมเมนตัมในอวกาศมันเวลายิงปืนก็คือแบบคนดีจะโดนดีดกลับด้วยซึ่งมันก็ไม่น่าเท่เท่าไหร่อะไรเงี้ยฮะเออตอนนั้นผมก็เลยคิดคิดอยู่เหมือนกันว่าเออถ้าถ่ายหนังบนอวกาศเขาจะถ่ายเรื่องอะไรซึ่งผ่านมา3ามปีแล้วปรากฏว่าก็ยังนึกไม่ออกเพราะว่าเพราะแบบข่าวก็หายไปเลยเนาะเหมือนเหมือน ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าโครงการโดนยกเลิกหรือเปล่าหรือว่ามันยังดําเนินไปอยู่แบบถ้าไปเสิร์ชข่าวในเน็ตคนก็ตั้งคําถามว่าเออโครงการมันยังอยู่หรือเปล่าหรือแบบมันหายไปเลยเพราะแบบอีลอนมัสก์กก็ไม่ค่อยมายุ่งกับโอกาสแล้วเนาะเออช่วงนี้ก็แบบไปตบตีกับแบบโซเชียลมีเดียแทนรหรือว่าจิมไรเดนสไตน์ก็เล่าออกไปแล้วครับจริงๆอ่ะตอนนั้นอ่ะที่มันออกขับมาพี่คิดว่ามันคงจะเป็นอะไรง่ายๆอย่างเช่นแค่การแบบ ขึ้นไปมองโลกจากอวกาศไหม,มหรือว่าอาจจะมีอาจจะมีฉากอะไรที่แบบต้องแก้ปัญหาหรือแบบต้องออกไป Space Walk หรือเปล่าอะไรเงี้ยโดยที่อาจจะไม่ได้เป็นสตอรี่หลักว่าสตอรี่เกิดขึ้นในสถานีอวกาศอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นอ่าคือคือมันก็มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เนาะที่ เคยถูกเอามา,าสร้างเป็นหนังโดย uh huh. ที่มีสถานีอวากาศนานาชาติเป็นตัวประกอบ,บอย่างเช่นใน The Day After Tomorrow อย่างเงี้ย uh huh. ก็จะมีนักบินอา,ากาศที่อยู่บนสถานีอาวากาศที่ที่ตอนนั้น ปีแบบ2004อ่ะก็คือหน้าตาสถานีอากาศก็จะไม่ได้เหมือนกับปัจจุบันก็เป็นเก่าๆใช่ใช่มองมองกลับเล็กๆเออมองกลับลงมาบนโลกแล้วก็แบบโอ้เห็นแบบโลกกําลังแตกอะไรเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งในในวิดีโอเกมอ่อหลายเกมก็มีสถานีอากาศอนาชาติเป็นฉากหลังที่ก็ไม่ได้เป็นตัวดําเนินเรื่องหลักอ่ะแต่ว่าเออมันมันมีฉากที่จะต้องมีนักวินอวกาศมองกลับลงมาบนโลกอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นสไตล์แบบนั้นมากกว่าน่าจะเป็นสไตล์นั้น ก็ก็คงต้องรอลุ้นต่อว่าโครงการมันจะยังดําเนินหน้าไปหรือเปล่าแล้วมันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าซึ่งความน่าสนใจคือตอนแรกอะฮะที่ข่าวนี้มันออกมามันไม่เคยมีหนังที่แบบเป็นฟีเจอร์เลงฟิล์มฮะก็คือแบบเป็นหนังคุณภาพระดับฉายโรงบนที่ถ่ายบนอวกาศจริงๆเพราะฉะนั้นนะฮะแบบตอนที่ออกข่าวมาเขาก็เลยคาดการกันว่าหนังของทำครูซน่าจะเป็นหนังฟีเจอร์เลงฟิล์มเรื่องแรกที่ที่ถ่ายบนอวกาศแต่ว่า เอ่อพอมันไม่พอมันไม่คืบหน้าสัทีหนึ่งอะฮะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาไอตำแหน่งนี้ก็เลยโดนแย่งไปแล้วโดย<ช>ทางฝั่งรัสเซียครับคือต้องเล่าแบบนี้ก่อนฮะว่าจริงๆเอ่อหนังที่ออกมาต้นปีของรัสเซียฮะที่แบบมันแย่งตำแหน่งทอมครูซไปอะเป็นหนังฟีเจอร์เลงฟิล์มเรื่องแรกที่ถ่ายบนออกาศก็จริงแต่ว่าอยากโน้ตเอาไว้ว่าจริงๆมันก็มีก่อนหน้านั้นเหมือนกันใช่ใชคือ ต้งแต่ปี1980กอกว่าฮะมันเคยมีฟิล์มที่อาจจะนับได้ว่าถ่ายบนอวกาศแต่ว่าจริงๆมันก็แค่เป็นการที่มันมีฉากที่เขาถ่ายจากบนอวกาศก็คือเป็นคอส m ม n a u นะฮะนักบินอวกาศที่ถ่ายบนยานซอยุตเจ็แล้วเราแบบใช้ฟุตเทจนั้นในหนังหรือว่า <c oughs> คือคือคือต้องคุยกันเรื่องนิยามกันก่อนว่าไอ้การที่บอกเป็นหนังเรื่องแรกที่ถ่ายในอวกาศอะ คือมันมีฉากที่มันมีฟุตเทจอยู่แล้วแล้วคนที่ถ่ายแน่นอนแล้วก็ต้องเป็นนักบินอวกาศรหรือว่ามันเป็นหนังที่มีความตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าอยาก<ะ>ได้ฟุตเทจบนอวกาศโดยที่นักแสดงอาจจะไม่ต้องขึ้นไปอยู่บนนั้นก็ได้กับแบบที่3ก็คือแบบที่ส่งนักแสดงส่งนักแสดงขึ้นไปส่งทีมช่างภาพขึ้นไปแล้วไปถ่ายทํางานบนนั้นออผมว่าเป็นนิยามที่ดีว่า เออไอสองพถ้าเราจะพูดก็คือเป็นหนังที่แบบที่3ที่แบบลงทุนส่งหนักแสดงขึ้นไปทีเนี้ยฮะจัดที่แบบผมต้องมานั่งจินตนาการว่าเออถ้าทอมครูซไดถ่ายหนังบนอวกาศมันจะหน้าตาออกมาเป็นยังไงแบบหนังเรื่องนี้ก็เลยน่าจะพอทําให้เห็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆได้ว่าถ้าแบบม,มันจะมีการถ่ายหนังบนอวกาศมันจะเป็นยังไงฮะค,คือหนังเรื่องที่ว่าเนี่ยเป็นหนังชื่อ the challenge เป็นหนังเกี่ยวกับ หมอศัลยแพทย์ที่ต้องขึ้นไปทําโอเปอรชันบนสถานีอากาศเพราะว่าเออถ้าตามเนื้อเรื่องอะฮะคือมีคอสโมนอตคนหนึ่งชื่อผม,ผมอ่านชื่อภาษารัสเซียไม่ออกโอเล็กคุณโอเล็กเออ่บกดานอฟโอเล็กบกดานอฟฮะไบเดเวชื่อชื่อเรื่องภาษาเออาา่รัสเซียมันชื่อ <ha. S 1> ว่าเออ่วีซอฟนะครับวีซอฟนะฮะซึ่งเอออเาจริงๆที่แปลว่าเดอะแชร์ล ซึ่งเอาจริงๆแบบไม่ได้ยินข่าวในฝั่งตะวันไม่ไม่ค่อยได้ยินข่าวเลยเนาะเพราะว่าอา,อาจจะอ,อาจจะเล่า,า,า,าว่ามันก็ทำไมมันถึงได้เป็นแบบนี้โอเค <laughs> ก,ก็ติดไว้ก่อนคือหนังเรื่องเนี้ยค่ะคือพล็อตมีก็คือมีนักบินอวกาศคนหนึ่งชื่อคุณโอเล็กเนี่ยเขาเทำสเปซวอล์กบนสถานีอวกาศอานาชาติแล้วแบบโดนเดบรีรบจาก ก็โดนเดบรีแบบจากอวกาศอะฮะแบบไปกระทบใส่อะไรเงี้ยทำให้แบบบาดเจ็บ,บแล้วทีเนี้ยฮะเขาก็ประเมินเอาไว้แล้วว่าเหมือนเหมือนถ้ากลับลงมาบนโลกอะแบบคุณนักบินอวากาศคนนี้จะช็อกตายแบบรับอิมแพคไม่ไหวเพราะฉะนั้นนะฮะตามพล็อตเรื่องเขาก็เลยจะต้องส่งสัตยแพทย์ขึ้นไปทำโอเปเรชันบนสถานีอวกาศแล้วทีเนี้ยฮะเหมือนในเนื้อเรื่องอะฮะก็จะตาม ตามเหมือนแบบตามชีวิตของศัลยแพทย์คนหนึ่งที่เป็นแคนดิเดตคนหนึ่งที่จะถูกส่งไปบนอวกาศแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เหมือนก็มีการเทรนก็เนื้อเรื่องแบบช่วงช่วงช่วงแบบช่วงก่อนที่จะขึ้นไปบนอวกาศก็คือแบบเป็นเรื่องแบบเทรนที่ Star City เนาะแล้วก็มีการก,ก็เทรนทํานู่นนี่นั่นวางแผนอะไรฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ส่งขึ้นไปบนอวกาศแล้วจริงๆมันก็จะมีพาร์ทดราม่าด้วยว่า เออก็เป็นพาชีวิส่วนตัวแลมก็มีขัดแย้งแหละมันก็มีความขัดแย้งไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นแบบเหมือนสารคดีมอกคิมเมนต์รีเนาะฮะครับคือคือไอ้ต้องต้องบอกว่าไอ้ยวีซอหรือว่าไอ้ยเดอะชาเลนจ์เนี่ยมันมันเป็นหนังที่ออกแนว PR พอสมควรคือถ้าถ้าเราไปดูเนี่ยผู้อำนวยการสร้างเลยก็ก็จะมีชื่อของ r o สคอสมอ o s อยู่ไว้นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเรื่องเนี้เหมือนก็ถูกสร้างขึ้นมาเพืื่่ออเหหมนนกับคะแลวา ให้เด็กๆอยากเป็นนักบินอวกาศให้ได้เห็นว่าเบื้องหลังการสำรวจอวกาศมันเป็นยังไงคือมันจะมีความเป็นแบบเป็นเหมือนสารคาดีอ่ะเป็นภาพยนตร์สารคดีแต่ว่าตัวละครกับสถานการณ์เนี่ยมันเป็นสถานการณ์สมมติแค่นั้นเนองก็ผมรู้สึกว่าเรื่อง g e o p o l i t i c a ในช่วงนั้นมีผลมากเพราะว่าช่วงที่เขาแบบทำหนังอะฮะมันคือช่วงประมาณปี2020ัน2 1 2022นีครับคือมันคือช่วงที่แบบกระแสกระแสแบบ เรื่อง the new space race กำลังเกิดขึ้นมาว่าตอนนั้นนารัสเซียถอนตัวจากอาร์ตมิสแล้วอืก็คือเป็นช่วงที่แบบรัสเซียถอนตัวจากอาร์ m มิสแล้วก็เหมือนเป็นช่วงที่แบบฝั่งอเมริกาก็ทำอาร์ตมิสฝั่งรัสเซียกับจีนก็กําลังร่วมมือกันทำเอไอเอไอไอเอไอเเนาะก็มันมัน,ม,นมันเห็นเริ่มมันเริ่มเห็นการแบ่งฝั่งชัดเจนนะฮะเราแบบผมรู้สึกว่ายิงย่งยิ่งพอเรื่องของแบบการบุกยูเครนช่วงนั้นมาที่แบบ มันก็น่าจะทําให้หนังแบบมันได้รับการสปอร์ตขึ้นก็จริงๆโครงการมันก็มีก่อนหน้านั้นแล้วแหละแต่ว่าแบบพอมันเกิดอันนั้นก็รัฐก็น่าจะพยายามดันมากขึ้นเหมือนกันฮะอันนี้ฮะตามเนื้อเรื่องมันคือเป็นศัลยแพทย์ที่ถูกส่งขึ้นไปบนอวกาศเนาะแล้วทั้งฝั่งโปรดักชันมันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็มีคนที่เป็นแบบครูสคนฮะถูกส่งขึ้นไปบนอวกาศค,คนแรกเลยเนี่ยคือคุณโปรดิวเซอร์แล้วก็พวก่วงกับ ก็คือคุณคริมชิเพนโคส่วนคนที่สองเนี่ยฮะก็คือเป็นนักแสดงนำคือคุณยูเลียเปเรสเปเรสยูเลียยูเลียเปเรสติสเปเรสติสเปเรสติสครับก็เป็นนักแสดงชาวรัสเซียเนาะมมผมผมชอบวิกิพีเดียเขามากเลยว่าถ้ากดเข้าไปดูอะฮะแบบมันจะเขียนว่าเออแอตเตร์ a c t r e s s Singer and c o s m o n a u t เพราะว่าแบบเหมือนขึ้นไปบนอวกาศแล้วก็แบบเคลมว่าเป็น Cosmonaut ได้แล้วก็จริงๆอีกคนหนึ่งที่ขึ้นไปด้วยค่ะก็คือคุณ a n นทอนอนนอนอนนคุณออนตนคุณออนตนเชคเชคครับเชคเชเปอฟเชคคเปเชคคเปอฟคุณอันตนเชคคาเปอฟคนนี้เขาเป็นนักบินอวกาศจริงๆแบบเหมือนเป็นแบบคนที่ทำเลยแอสตรอนอต ที่เหมือนกับว่ามามามาช่วยส่งให้แบบให้สองคนนั้นทำภารกิจได้อย่างรอด<ช>ครับ<ช>เพราะว่าแบบถ้าถ้าถ,ถ้าแบบมีคนสองคนไ,คไนั่ปงโซยูสไปมันไม่รอดมันก็ไม่น่ารอดอะไรอย่เงี้ยฮะมันมีคอมมานเดอร์ใช่ก็มีคอมมานเดอร์ซึ่งเอ่อมิชั่นเนี่ยเขาเรียวกว่าเป็นมิชชั่นเลยนะคือเขานั่งโซยูสเขานั่งโซยูสเอเมอขึ้นไปซึ่งก็นับว่า ก็ละเสียคะก็เลยแบบนั่งโซยูขึ้นไปแล้วก็เขาอยู่บนนั้น11วันด้วยกันครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับลงมาเนาะครับทีเนี้ยสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจมนไม่ใช่มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เขาอยู่เพราะแบบช่วงที่เขาอยู่บนนั้นก็คือถ่ายทํามันไม่ได้อะไรแต่ช่วงที่ผมสนใจคือช่วงพรีโปรดักชันหรือว่าช่วงการเตรียมตัวเพราะแบบตอนที่ผมเขียนบทความเรื่องทอมครูส์ะผมก็ตั้งคําถามเหมือนกันว่า เออการที่จะขึ้นไปแบบถ่ายหนังบนอวกาศอ่ะมันควรจะมีเทรนนิ่งหรือแบบมี proceduer ยังไงบ้างเพราะว่าคนที่แบบจะขึ้นไปบน i s s ได้อย่างหน่อยมันก็ต้องผ่านการเทรนผ่านการกกตัวเนาะซึ่งไออันเนี้ยฮะเหมือนถ้าลองไปอ่านดูมันก็น่าจะทด้ไม่เห็นภาพมากขึ้นว่าครูของครูของหนังเรื่องเนี้ยฮะที่ถูกส่งขึ้นไปบนอวกาศเนี่ยฮะเขาใช้เวลาเทรนอยู่ที่ยูริกากาลินคอสเมอร์นอร์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์เป็นเวลาประมาณ2เดือน แล้วก็คุณชิเปนโคฮะที่เป็นดีเรคเตอร์ที่ขึ้นไปด้วยอฮะเขาล้นน้ำหนักไป15โลเพื่อที่แบบจะขึ้นไปบนอากาศครับก็นับว่าค่อนข้างโหดอยู่เหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการกักตัวทำอะไรเหมือนนักบินอวกาศปกติก่อนขึ้นไปผมก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันจะมีแบบโอเปอเรชันการถ่ายหนังอีกอะฮะมันก็น่าจะมีวิธีการไม่น่าต่างจากนี้มากก็คือเออคุณก็ต้องเทรนการเป็นนักบินอวกาศสำหรับการขึ้นไปบนไ s แบบ ระยะเวลา2วีคมันก็ค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นมีการกักตัวอะไรก็ทําให้เห็นภาพมากขึ้นจริงๆจ,จ,จ,จะบอกว่าโปรซสเดอร์ที่ที่สำหรับทีมที่จะขึ้นไปถ่ายทำเนี่ยม,มันเหมือนกับโปรซสเดอร์ของคนที่จะขึ้นไปเที่ยวคือรัสเซียเนี่ยมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือคเปิดให้คนเนี่ยสามารถจ่ายเงินเพื่อขึ้นไปเที่ยวบนสถานีอวกาศนานาชาติได้อยู่แล้วแล้วก็หลายคนเนี่ยที่เป็นหาเศถีฐีเนี่ยก็เดินทางขึ้นไปกับยานของฝั่งรัสเซียนี่แหละนะครับ แล้วก็เอ่อโปรเซสพวกนี้ยเหมือนกับว่าทาง Lost c a o s e เขามีเปอร์ซิเดอร์มีแบบประสบการณ์อยู่แล้วว่าต้องทําอะไรบ้างดังนั้นจริงๆสิ่งที่มันแตกต่างก็อาจจะเป็นแค่เรื่องของแบบอุปกรณ์ที่มันต้องขนขึ้นไปเพิ่มเท่านั้นเองก็ประมาณนี้อืซึ่งผมว่าเอ่อแล้ก็หลังจากที่หนังฉายอะแบบจริงๆสารภาพว่าตอนแรกอะผมไม่คิดว่าหนังมันจะประสบความสําเร็จขนาดนั้นเพราะว่า ก็ไม่ได้ยินข่าวเลยอะไรประมาณนี้ฮะคือถ้าลองไปดูคือสำนักข่าวฝั่งฝั่งที่เป็นแบบภาษาอังกฤษแทบไม่ได้เขียนเลยอืมอืมแต่ปรากฏว่ามันเป็นหนังที่ค่อนข้างป๊อปปูล่ามากในรัสเซียฮะครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยหนังเรื่องเนี่ยเขาทำรายได้ไปมากกว่า1,000พล้านรูเบิลหนึ่งพันล้านรูเบิลถ้าลองคิดมาเป็นตัวเลขไทยเออก็สี่ร้อยล้านก็สี่ร้อยล้านซึ่งคือโอเคโอเคเออจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนี่หว่าแต่ว่า เหมือนมันก็เขียนเอาไว้ค่ะว่าแบบมันเป็นโฮเดสไฮส์กออซิงรัสเซียนฟิล์มออนอิทส์โอเพนนิ่งเดย์อืมอืมก็แปลว่าคนรัสเซียก็น่าจะค่อนขอ้างสในใจหนังเรื่องนี้อยู่ซึ่งก็นับว่าดีครับคือคือเมื่อกี้ติดทางปั๊บเอาไว้เรื่องว่าเอ๊ะหนันงรัสเซียเนี่ยมันเป็นยังไงคือต้องเล่าให้ฟังอย่างงี้ว่าหนังรัสเซียเนี่ยมันมันเหมือนคนละโลกกับคนละโลกกับเราคนละจักรวาลกับเราเลยเอ่ะเคยดูหนังรัสเซียปะเอ่อที่แบบเคยแต่นหนังเก่ามาก แบบเก่ามากแบบหนังขาวดําเล่นเปียโนอะไรเงี้ยฮะแบบหรือว่าหนังที่แบบปีพันเกว่าๆอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยดูหนังสมัยใหม่เลยคือคือพี่อยากมีโอกาสได้ดูหนังรัสเซียสมัยใหม่อยู่บ้างแล้วก็ได้มีโอกาสไปเทศกาลภาพยนตร์รัสเซียที่จัดโดยสถานทูตรัสเซียซึ่งออตอนนั้นเขาก็เอาภาพยนตร์เรื่องออประวัติของคุณอเล็กซีเลโอนอฟมามาฉายอะว่าแบบกว่าจะเป็นนักบินอวกาศคนนี้มีแบบ เป็นหนังชีวรประวัติอะมีที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างซึ่งการดําเนินเรื่องอะโคตรเหนื่อยเลยคือหนังรัเสเซียมันจะมีความแบบเล่าไปเรื่อยๆเล่าไปเรื่อยๆซึ่งพอพล็อตของตัว The Challenge เนี่ยหรือว่าว s a u c e เนี่ยอ,ออกมาเนี่ยพี่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมม,มันมันมันโคตรหนังรัสเซียเลยคือแบบ<ำ>เปิดมาด้วยแบบว่าเ,เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนาแล้วก็คนก็ผ่าน เหตุการณ์เลยสําคัญสำคัญ,คญต่อไปเรื่อยๆใช่ไหม,มทีเนี้ยหนังละเซียมมันจะชอบมาพีคตอนท้ายคือจะมีแบบ ความแบบเหมือนแฟชแบ็นย้อนกลับมาเอออย่างเช่นแบบหนังแบบประวัติของอเล็กซีเดียโนฟที่พี่ไปดูมาเขาก็จะแบบเหมือนย้อนกลับมาว่าแบบเห็นตัวเองตอนเด็กเห็นตัวเองแบบเป็นเด็กกําลังแบบว่าเล่นไล่จับกระหิงห้อยอะไรในตอนที่ตัวเองกําลังแบบสเปซวอล์กอยู่อะไรเงี้ยคือมันจะมีความแบบนี้อยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันมันชาตินิยมมากมันมันเป็นหนังที่มีความชาตินิยมสูงมากก็จะเป็นเอกลักษณ์ของแบบหนังรัสเซียซึ่งถ้าเอามาดูอะ บางคนก็จะชอบเพราะว่ามัน,ม,นมีเอกลักษณ์ของอัสเซียแต่บางคนที่แบบดูหนังแบบโหเป็นสายคริติกจริงจังเลยก็จะรู้สึกว่าแบบโหทำมาไม่น่าดูเลยไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่<ะ>หรือว่าเอาจริงๆอะ่ะเราอาร่อะาอาจจะดูเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับอวกาศก็ได้ถ<ะ>้าให้ไปดูหนังรัสเซียเรื่องอื่นๆที่มันมีวิธีการดําเนินเรื่องแบบเดียวกันอะ่ะเรก็จะรู้สึกว่าให้มันไม่สนุกกับจริงๆพูดถึงหนังรัสเซียอวกาศเหนื่อยผมนึกถึงเรื่องนึงเลยอะฮะที่แบบ พูดแล้วเห็นภาพเลยคือโซลาริสอ่าใช่เออโซลาริสหนังโซลาริสแบบเก่ามากปี1972ใช่ใช่ใชคือเป็นหนังของผู้กาลาเซียฮาชื่อแอนเดรียเอ่อทาคอฟสกี้ครับคือคนนี้เขาด่าว่าแบบอัสเปโซโอดิซีมันมันตื้นเขินเกินไปอะไรงเงี้ยหรือแบบไซไฟมันมันมันเน้นแต่เทคนโนโลยีอะทางนั้นจริงๆเราควรกลับมามองมนุษย์อะไรเงี้ยแบบเรื่องโซลาริสมันก็เลยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเอ่อการมองย้อนกลับมาหามนุษย์กับเรื่องของโทรมาเนาะเออถึงแม้แบบเซตติ้งจะเป็นเรื่องอวกาศแล้ว เอาจริงๆคือเนเรื่องมันเหนื่อยมากแบบมันสโลเบิร์นมากแต่แต่ก็นับว่าเป็นหนังที่ดีเรื่องหนึ่งเลยครับสรุปเบรกแรกก็มาเล่าเรื่องของทอมครูซเนาะที่แบบโอเคพี่แกก็ตั้งใจจะเป็นขึ้นไปขึ้นไปแสดงหนังบนอวกาศแต่3ปีมาแล้วก็ยังไม่เห็นความคืบหน้าก็รอลุ้นต่อว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องของหนังรัสเซียที่สรุปแสงหน้าขึ้นไปเป็นหนังเรื่องแรกที่แบบถ่ายทําอย่างจริงจังบนอวกาศแล้วก็ทํารายได้มา ไหล้อยล้านเหมือนกันฮะทีนี้เดี๋ยวกลับมาเบรกสองกับการคุยเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายทำอะไรบนอวกาศที่ไม่ใช่หนังกันบ้างฮะอืมครับ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH โอเคครับกลับมาที่เบรกสองเบรกเมื่อกี้เราเล่าเรื่องหนังไปแล้วเนาะเบรกนี้เราจะมาเล่าอะไรที่แบบมันไม่ใช่หนังเขาไม่ใช่หนังเนี่ยมันพูดได้หลายอย่างมากก็เออ ถ้าผมคิดแบบเร็วๆเนี่ยฮะอย่างแรกเลยเนี่ยคือสรารคดีอม,มันมีสรารคดีอยู่หลายเรื่องเหมือนกันที่แบบถูกถ่ายบนอวกาศเนาะจริงว่าพอบอกว่าสรารคดีที่มันมีฉากที่แบบถ่ายทําในอวกาศเนี่ยมันเยอะมากเลยอะ <laughs> คือสเปเทียสก็นับอะ <laughs> คือคลิปสเปเทียสใน YouTube ก็นับเพาถ่ายกเพราะว่ามันมีฟูทจในอวกาศ,กาศหรือแบบ Star s t a าร,ารก็นับเพราะแบบมันก็มีฟูทจในอวกาศนี่ยฉากหลังข้างหลังเนี่ยก็ถ่ายทาในอวกาศนะฮะแต่ว่าเหมือน ผมรู้สึกว่ามันก็อาจจะแบ่งได้เป็น2เคสเหมือนกันนะฮะแบบเคสแรกคือฟุตเทจที่แบบมันมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าหน่วยงานอวกาศต้องการถ่ายฟุตเทจนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบ NASA ถ่ายแบบ stage s t a ต e Separation หรือว่าแบบไปลงสอดบนดวงจันทร์อะไรเงี้ยคือถึงมันไม่มีสารคาดีมันก็มีภาพนั้นอยู่แล้วก็คือเราสารคาดีเป็นแค่แบบการคอมไพล์แล้วรวมกับแบบเหมือนสัมภาษณ์หรือนู่นนี่นั่นกับอย่างที่2เลยเนี่ยฮะก็คือสารคาดีที่ ที่ตั้งใจถ่ายมาเลย,อ,ยอะไรเงี้ยใช่ซึ่งสารคดีเรื่องที่แบบอยากเอามาเล่าให้ฟังที่ดังมากๆเลยเนี่ยก็คือเรื่อง a b e a u t i f u l Planet ครับ Abiutiful Planet เนี่ยเป็นสารคดีที่เรียกได้ว่าค่อนข้างลงลง,ลงทุนระดับหนึ่งในการถ่ายบนอวกาศคือมันเป็นสารคดีเอไอเมกฮะ,ะ <c oughs> ก็คือทีมที่ทำเนี่ยเขาส่งกล้อง IMAX ขึ้นไปบนสถานี <c oughs> อวกาศ ถึงเขาจะไม่ได้ส่งครูขึ้นไปด้วยก็จริงแบบไม่ได้ส่งแบบตัดก,กล้องขึ้นไปแล้วแบบใช้นักบินอกาศเป็นคนถ่ายให้อะไรเงี้ยแต่ว่าการที่แบบเขาส่งกล้องขึ้นไปเออเราก็แบบบอกให้นักบินอวกาศถ่ายนู้นนี่นั่นมามันก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นความตั้งใจที่ทําให้เราสามารถดียามได้ว่ามันเป็นสารคดีที่ถ่ายขึ้นมาเพื่อเป็นสารคดีอะไรเงี้ยซึ่งการส่งกล้อง iMAX ขึ้นไปเนี่ยฮะมันก็เรียกได้ว่าค่อนข้างค่อนข้าง โหดใช้ได้อยู่เหมือนกันเพราะกล้องกล้องไอแม็ Max มันไม่ได้เป็นกล้องตัวเล็กๆกะฮะมันเป็นกล้องที่แบบขนาดใหญ่มากเราแบบมันแปลว่าทุนการส่งขึ้นไปมันก็ค่อนข้างแพงอีกอีกอย่างก็คือมันไม่จําเป็นเพราะว่าบนสถานีอากาศนานาชาติเนี่ยมันมีกล้องอยู่แล้วหลายตัวมากมีกล้องดอกนิคอนแคแนอนครับเออโกโปก็มีอืแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็น พ well, ี่ไอแม็กซ์เน <vale ี่ยค่ะเขาอยากเขาอยากแบบโปรโมต iMAX แล้วก็จริงๆหนังเรื่องนี้ตอนออกมาครั้งแรกมันเป็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟรีลี x ด้วยเออแบบก็เลยเข้าใจว่าไอแม็กซ์ใช่ไม่กี่ที่ใช่ก็เลยเข้าใจว่าแบบ i อ a x อยากขายความเป็น iMAX อะไรเงี้ยค่ะก็เลยส่งกล้อง IMAX ขึ้นไปแล้วก็ในเรื่องเนี่ยค่ะเขาก็เหมือนมีถ่ายแบบโลกจากอวกาศบ้างมีถ่ายแบบสถานีอวกาศบ้างก็มีนักบินอวกาศที่ปรากฏตัวในสารคดีหลายคนเหมือนกันฮะก็ มีคุณอันตนที่อันต,น,น,ตนเชพเพนกอฟใช่ไหมอันตนเชพัปปกอฟที่เมื่อกี้แบบเราเล่าไปปรากฏตัวในหนังเรื่องนี้ด้ยวยเหมือนกันแล้วก็มีคุณสกอตเคลลี่สกอตเคลลี่เซเลปออการ์รสซูเปอร์สตาร์ระารฮะแล้วก็อีกหลายคนด้วยกันก็เป็นสารคดีเรื่องหนึ่งที่สุดท้ายก็เรียกได้ว่าค่อนข้างประสบความสาเร็จเหมือนกันคนก็ชมเยอะครับว่าแบบเออภาพสวยแต่รายได้คุ้มทุนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ฮะ อาจจะคิดเป็นค่า PR แทนอะอทีนี้เออมันก็มีสะะารคดีแนวแนวนี้อีกหลายเรื่องที่ถ่ายบนอวกาศฮะแล้วก็เรื่องหนึ่งที่ดูเหมือนพี่ต้นจะชอบเป็นพิเศษก็คือเรื่อง16 Sunrises ฮะ1 <laughs> s <laughs> Sunrises เราเ, <laughs> เราเคยคุยแล้วรู้จักกับผู้กำกับทำไมแปลว่าเราจะต้องชอบโอเคฮะพูดไป <laughs> ล้วฟังดูแย่เนาะ โอเคไม่เป็นไรเขา่าจจะฟังภาษาไทยไม่ออกโอเค okay. ก็ส,สรารคดีเรื่องนี้ค่ะเป็นสรารคดีที่ออกมาหลังจากสรารคดี iMAX ประมาณ 2, 2> ปีคือเรื่องนี้ไม่ได้เป็นจากทางฝั่งอเมริกาเนาะเป็นทางฝั่งฝร,งร,รั่งเศสครับซึ่งเรื่องนี้ค่ะเป็นเป็นสรารคดีที่มีพ่วมกับคนหนึ่งชื่อเปียร์เลกอฟครับเขาเหมือนเอากล้องยนให้โทมัสเบสเกอ่ะโทมัสเบสเก้ที่เป็นนักพินอวกาศลรวก็แบบเออยู่ทยชีวิตตัวเองมา อืมเราก็มาคอมไพล์เป็นสาร,รคาดีผมว่าชื่อเรื่องก็น่าสนใจและฮะว่าแบบมันตั้งชื่อได้แบบโพลิติกระดับหนึ่งอะว่าแบบ s i x t e s u n r i s e <ฮะ> s ที่หมายถึงแบบสถานียกาสนานชาติก็ก็จะโคจรรอบโลก <ฮะ S 2> วันหนึ่งก็หลายครั้งก็จะทำให้เราเห็นพาทิ์ขึ้นเนี่ยทั้งวมด16ครั้งด้วยกันใน2ิชั่วแล้วก็โปสเตอร์หนังเนี่ยผมว่าเท่มากก็คือเป็นรูปของคุณโทมัสเปสเก้เป่าแซกโซโฟนอยู่ครับ ซึ่งภาพของคุณโทมัสเปสเก่เป่าแซกโซโฟนในคูปลาคูปลาคือแบบโมดูลที่มีที่มีหน้าต่างเจ็ดบานนะฮะที่แบบมันเห็นพื้นโลกก็ดูเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างหิบในวงการออกาศอยู่เหมือนกันนะฮะแบบเหมือนไม่มั่นใจว่าจริงๆไอ้เรื่องเมื่อกี้เนี้ยก็คูโปลาป่ะก็มีมถ่ายที่คูปอลาใช่เพราะเพราะคูปลามันเป็นมันเป็นหน้าต่างอะฮะเหมือนแบบถ่ายจากหน้าต่างมันก็ร,รู้งไงว่าอยู่ในอวกาศใช่ก็อืมภาพ ภาพโปสเตอร์ของสารคดีเป็นรูปคุณโทมัสเบสเกเป่าแซ็กโซโฟนครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าเป็นภาพที่ก็ขายดีระดับหนึ่งอะไรอย่างนี้บใช้ในสารคดีด้วยภาพคุณโทมัสเบสเกแบบไปไปพูดที่ไหนคนก็ชอบเอาภาพนี้ไปขึ้นหรือไหมแต่แบบโอลิมปิกตอนครเองฉากนี้ใช่ก็เอาคุณโทมัสเบสเกไปเป่าเป็นเพลงรมาแซในโมดูคูโปล่าเนาะครับฮะก็เป็นสารคดีที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันฮะแล้วก็เราเคยได้ดูจริงๆด้วยฮะ ตอนนั้นเมื่อตอนต้นปีสถานทูตฝรั่งเศสจัดงานเนาะเราก็เลยแบบได้มีโอกาสไปดูถึงเราจะฟังภาษาฝรั่งเศสไม่ออกก็ตามหนังเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วก็เออ,เอ,อก็อรอกเรื่องสุดท้ายที่อยากมาเล่าวันนี้อันนี้แบบน่าจะค่อนข้างเสื่อมนิดน,นึงแต่จริงๆก็อยากมาเล่าคือมันเป็นเมื่อกี้เราเล่าถึงหนังไปแล้วเนาะเราเล่าถึงสรารคดีสรารคดีก็แบบมีตั้งแต่เวอร์ชันที่แบบเล่นใหญ่ส่องกล้องไอแม็กซ์ขึ้นไปจนถึงแบบเวอร์ชันที่เออมาต่าแบบพ่มกับจากทางฝั่ง ยุโรปก็ก็ก็ทำได้อะไรประมาณนี้ค่ะทีเนี้ยอยากมาเล่าโครงการที่แบบมันไม่ประสบความสําเร็จบ้างแต่แบบมันมันอาจจะดีแล้วที่ไม่ประสบความสำเร็จก็ดีแล้วอาจจะน่าเสียดายที่ไม่ประสบความสําเร็จฮะก็มันมีความกระตุกจิตกระชากใจอะฮะก็คือเออโปรเจกต์เนี้ยมันชื่อ s exploration อืมก็คือมาจากคําว่า sex แล้วก็ exploration ใช่คืออาจจะเหมือนแบบโฆษณาถุงยางหรืออะไรสักอย่าง ก็โปรเจกต์นี้ค่ะมันเป็นโปรเจกต์ของพอนทับที่ตอนนั้นเขาระดมทุนอยากส่งดาราหนังโปขึ้นไปบนอวกาศกันครับครับก็ตอนนั้นเนี่ยมันคือประมาณปีหลายปีแล้วอะใช่แบบ2018นป่ะน่าจะน่าจะประมาณนั้น2 0 1 0 2016อืมหอวนานมากเลยก็ระดมทุนประมาณปี2016ก็คือนานมากแต่ช่วงนั้นแบบมันก็เป็นข่าวดังอยู่ระดับหนึ่งนะ ว่าเขาจะระดมทุนเพื่อเหมือนส่งจรวดแล้วเอาดารานหนังโปขึ้นไปขึ้นไปถ่ายหนังบนอวกาศครับก็ก็ถ่ายหนังบนอวกาศซึ่งประเด็นตอนนั้นเนี่ยคือเขาระดมทุนในเว็บไซต์อินดี้โกโก้ลเขาแบบต้องการทุนประมาณ120ล้านร้อยีบล้านบาทแต่ว่าเหมือนไปไปมาๆฮะก็มีระดมทุนไปได้แค่8ล้านบาทมันก็เลยโปรเจกต์ลมครับก็ ไม่รู้ว่าน่าจะน่าเสียดายหรือว่าน่าจะอาจจะดีแล้ว,ลว <laughs> ซึ่ง <laughs> เอาจริงอะที่ผมชอบอย่างหนึ่งเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ฮะก็คือก็คือชื่อชื่อแพ็กเกจในการสปอนเซอร์ของมันคือเหมือนมันก็จะมีชื่อแบบแต่ละอย่างผมอยากไล่ให้ฟังมากเลยฮะพลูโตมูนร <Pluto, S 1> ็อกแอสแอสเตรอยแบบเอสอะ A S S <laughs> เนปจูนมิวกี้เบย์ซนเทนจูปิเตอร์ไททันอันนี้คือไล่แบบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะมาร์สแอร์ธบีนัสเมอร์คิวรีอพอลโล69แบล็คโฮลแล้วก็อันนี้แพงที่สุดฮะคือยูเรนัสไม่รู้คิดได้ยังไงแต่ว่าเหมือนสรุปแล้วมันราลงทุนไปได้8ล้านบาทใช่ไหมครับแพ็กเกจยูเรนัสมันมาน5ล้านบาทก็คือถ้าติด oh. เป็นตัวเลขอ่ะมันคือ หนึ่งแสนห้ามืนดอลลาร์ปรากฏว่ามันมีมันมีคนสปอนจริงๆด้วยว่ะแบบ5ล้านอ่ะก็แบบใจถึงมากเป็นอินดิวเวอรหรือเป็นคอร์เปอเรทไม่มั่นใจเหมือนกันฮะแต่่า้ะมีคอร์เปอเรทเยอะอยู่นะห้าล้านเออห้าล้านก็นั่นแหละฮะเหมือนก็เกินครึ่งหนึ่งของแบบที่เราลมทุนไปได้ครับก็เป็นเป็นที่น่าเสียดายที่เราไม่ได้เห็นโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นมาแต่ว่าเออสุดท้ายแล้วมันก็ ก็คิดว่าถึงไอ้ตอนนั้นมันไม่ประสบความสําเร็จก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตก็มีคนทำอีกเดี๋ยวในอนาคตมันก็ต้องมีครมันก็มีแค่2อ,อย่างคือแบบมนุษยชาติสูนพันก่อนหรือแบบเกิดหนังโปเรื่องแรกในอวกาศก่อนเอ้ยไม่ใช่เกิดหนังในรูปแบบนี้เรื่องแรงในอวกาศก่อนประมาณนั้นฮะอืมครับก็เป็นเรื่องราวของภาพยนตร์กับอวกาศเนาะทีนี้นอยากอยากยาก,ยากสรุปให้ฟังอีกว่าจริงๆแล้วว่าไอ้นิยามว่าภาพยนตร์มัน เราไม่ได้อยามว่ามันคือแบบซีนิม g าโท h กราฟีคือมูวี่คือด็อกิเม t นทาอรีอะไรเนาะดังนั้นจริงๆอะ่ะมันมันมีมิติที่เราจะมองเรื่องเนี้ยหลากหลายมากๆอย่างที่เราบอกไปว่าจริงๆอะ่ะถ้าจะบอกว่า Space TH อะ่ะใช้ฟุตเทจจากอาวกาศในการมาแบบเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังมันก็จริงมันก็พูดได้ huh. เอออาจจะเป็นแบบเว็บสื่อออนไลน์ที่แบบว่าถ่ายทำในอวกาศเนี่ยนะแต่เพียงแต่ว่าคนถ่ายทำไม่ใช่เราแล้วก็บังเอิญแค่ว่า เราอะมีสิทธิ์ในการใช้ฟุตเทจที่มันอยู่ในอวกาศเพราะว่าฟุตเทจที่มันอยู่ในอวกาศอะโดยมากมันก็จะเปิดให้เป็นพับิคโดเมนเป็นสมบัติสาธารณะเนาะซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นในอินดัสทรีอื่นอะเช่นสมมติเราบอกว่าไปถ่ายซากเรือไททานิกอย่างเงี้ยเออเราเราเราคงจะหาฟุตเทจยากเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นพับิคโดเมนอาจจะต้องไปซื้อมาจาก AP ไปซื้อมาจากแบบรอยเตอร์ซื้อมาจากแบบ AFP อะไรอย่างเงี้ยที่มันมีราคาแพงต้อง ที่ถ้าจะอธิบายเพิ่มก็คือการสำรวจอวกาศส่วนนี้มันเป็นงานของภาครัฐเนาะแล้วแบบภาครัฐมันก็คือภาษีประชาชนชเพราะฉะนั้นแบบหน่วยงานอวกาศแบบพวกของสหรัฐอเมริกาพวกของหลายประเทศเขาก็เลยจะเปิดพวกคอนให้เป็นพับบิคโดเมนเพราะว่าเขาเช,ชื่อว่ามันเป็นเงินของสา,สาธารณะเพราะฉะนั้นแบบผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันก็ควรแบบปล่อยให้สาธารณะใช้ได้เหมือนกันใช่ครับครับ,รบก็นี่คือเรื่องราวของ ภาพยนตร์และวิดีโอที่ถ่ายขึ้นไปในอวกาศจริงๆมันก็ยังมีอีกเยอะที่ถ่ายขึ้นที่ถ่ายอยู่บนอวกาศถ่ายขึ้นไปบนอวกาศแปลว่าอะไรวะก็ที่ถ่ายอยู่บนอวกาศเอ่อซึ่งจริงๆมันก็ยังมีอีกเยอะเนาะแต่อันนี้เรายกตัวอย่างคร่าวๆมาเล่าให้ฟังกันก็ถ้าในอนาคตอาจจะมีโอกาสมาเล่าเรื่องราวอื่นๆต่ออย่างเช่นแบบบล็อกในอวกาศอของคุณยูสากุมินาสวะที่แบบเป็นเศรษฐีที่ขึ้นไปถ่ายบล็อกบน i s s อะไรประมาณนี้คะหรือหนังสือที่เขียนบนอวกาศก็มีครับ ก็ไว้มาติดตามกันได้ครับว่าจะมีตอนนั้นกันเมื่อไหร่สำหรับใครที่อยากติดตามพอดแคสต์ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวนะครับก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกท่านกำลังรับฟังกันอยู่แล้วก็ใครที่ดูอยากดูเป็นวิดีโอเห็นภาพประกอบสวยๆก็สามารถติดตามได้ทาง YouTube ของไทยบีบีเอพอดแคสต์ Podcast, ครับสำหรับ,รบตอนนี้ผมปาชัยพัฒนอาชีวรกุรรรค,ครับและผมเต้นนะัทนนนรงสุงเดินครับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH